สวัสดีครับวันนี้มีมีดพับอิมสันคอมมานเดอร์มาให้ชมกันอีกเล่มนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับเป็นเล่มนู้นนะครับทีนี้เล่มเนี้ยนะครับเป็นคอมมานเดอร์เล่มแรกของผมนะครับผมซื้อมาช่วงประมาณปี50นะครับแล้วก็พกใช้อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับก็ขายออกไปนะครับแล้วนี้พอขายไปแล้วคนที่ซื้อต่อผมไปเนี่ยเขาก็ไปขายทอดนึงนะครับมีดเล่มนี้ก็เลยหายสาบสูญไปนะครับจนเวลาผ่านไปพักหนึ่งนะครับผมก็ซื้อมีเงินพอจะซื้อเล่มนู้นนะครับผมก็ซื้อกลับมาใหม่นะครับเป็นคอมมานเดอร์ซื้อเล่มนู้นมาใหม่นะครับแต่ว่าในใจก็อยากได้เล่มแรกกลับคืนมานะครับเพราะว่ามันเป็นเล่มแรกของผมนะครับแต่พอไปติดต่อคนขายนะครับพยายามติดต่อคนขายให้เขาตามให้ทีนะครับก็ตามกันอยู่พักหนึ่งนะครับก็ได้กลับคืนมานะครับโอ้ดีใจมากๆเลยนะครับเป็นอิมเมอร์สันคอมมานเดอร์เล่มแรกของผมนะครับทีนี้พอได้กลับมาแล้วนะครับมาเช็คดูมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเห็นไหมครับเวฟมันหักนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปใช้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเวฟมันหักผมก็เลยต้องมาตัดแต่งมันใหม่นะครับให้มันเหมือนตัวคอมมานเดอร์ที่เป็นออโต้นะครับก็พอรับได้นะครับนักรบมันก็ย่อมมีบาดแผลนะครับไม่เป็นไรนะครับทีนี้พอมาดูรายละเอียดของมีดแล้วนะครับมันเป็นมันดันเหมือนคอมมานเดอร์รุ่นแรกเลยนะครับเออร์เนสต์ อิมเมอร์สันเนี่ยก็ทำมีดคอมมานเดอร์ออกมาครั้งแรกนะครับปี98นะครับเขาทำด้วยมือทีละเล่มนะครับแล้วพอถึงช่วงปี2000เนี่ยนะครับเขาก็เอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับมีดอิมสันเนี่ยนะครับคนเขาจะเล่นช่วงก่อนปี2000กันนะครับเพราะว่าเออร์เนสต์เขาทำเองทีละเล่มนะครับพอหลังปี2000ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็เลยเป็นมีดธรรมดาไปนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับทีเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านนะครับจากการทำมือนะครับปี99มาปี2000เนี่ยนะครับมันก็น่าจะมีชิ้นส่วนเหลือพอที่จะเอามาประกอบเป็นเล่มขายนะครับในช่วงปี2001เนี่ยนะครับตัวนี้มันปี2001เห็นไหมครับแล้วนัมเบอร์ก็มาเป็นนัมเบอร์1616เห็นไหมครับมันยังเป็นนัมเบอร์ต้นๆอยู่นะครับน่าจะมีชิ้นส่วนเหลือนะครับเหลือมาถึงปี2001นะครับพอที่จะประกอบเป็นเล่มขายนะครับทีนี้ชิ้นส่วนที่ว่าที่ผมว่าเหมือนปี98 99เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบให้ดูนะครับตัวนี้ปี2001นะครับเล่มเก่าเล่มแรกของผมนะครับอีกตัวนึงปีเป็นปี20112012นะครับเนี่ยครับมันก็ห่างกันเป็น10ปีเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบให้ดูนะครับนะครับเล่มเก่าเนี่ยนะครับตรงสันใบเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นยาวมาถึงตัวดิสที่เปิดเห็นไหมครับแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยนะครับปี2012มันจะแค่ครึ่งเดียวเองเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ล่องเว้าตรงส่วนของคมมีดนะครับล่องเนี่ยมันจะเว้าเข้าไปครึ่งวงกลมเลยนะครับแล้วลายเส้นเนี่ยเขาจะมาสุดตรงเนี้ยนะครับแต่ของปีเก่ามันจะเว้านิดเดียวเองเห็นไหมครับแล้วลายเส้นก็จะหลบเข้าไปในตัวด้ามเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านบนนะครับตัวแผ่นดิสนะครับที่เป็นตัวเปิดเนี่ยนะครับมันก็ใหญ่กว่าเห็นไหมครับตัวซ้ายจะเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นปี2001ตัวฝาจะเป็นปี2012นะครับตัวดิสใหญ่เห็นไหมครับอันนี้ตัวดิสเล็กแล้วก็ล่องของการเลื่อนของตัวที่เป็นโคนเวฟนะครับตัวนี้ก็ลายคนละลายแล้วนะครับแล้วก็ตรงช่วงล่องการเลื่อนในไลเนอร์เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีแค่รุ่นเก่าจะมีแค่ในไลเนอร์แค่นั้นเองรุ่นใหม่ก็จะเต็มมาล้นมาจนถึงช่วง G10 นี่เลยนะครับแล้วก็ตัวสต็อปพินนะครับตัวหยุดใบมีดด้านในเนี่ยนะครับสังเกตดีๆรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นตัวเล็กนะครับมันเป็นข้อติของคอมมานเดอร์รุ่นแรกนะครับเพราะเวลาเราเปิดมีดนะครับด้วยเวฟนะครับกระชากมีดออกมาแรงๆเนี่ยนะครับโคนใบมีดมันจะมาฟาดตัวสต็อปพินเนี่ยนะครับเบี้ยวเลยนะครับรุ่นใหม่ๆเขาก็เลยออกแบบมานะครับสต็อปพินตัวเบลเลอร์เลยนะครับลองสังเกตดีๆเห็นไหมครับอันนี้รุ่นเก่าตัวนิดเดียวเองอันนี้รุ่นใหม่ตัวเบลเลอร์เลยเห็นไหมครับแล้วก็พลาสติกที่ปิดปลายด้ามเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับวัสดุที่ปิดปลายด้ามตัวซ้ายรุ่นเก่าจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็สั้นแค่นี้เองเห็นไหมครับรุ่นใหม่นะครับจะเป็น G10 นะครับเป็นแผ่น G10 เนี่ยใหญ่ขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหงายมีดดูด้านในนะครับตัวเดี๋ยวเอาไว้ด้านซ้ายนะครับรุ่นเก่านะครับจะเห็นปลายแผ่นไลเนอร์นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นหนาเลยเห็นไหมครับเขาจะเหลือเว้นไว้เยอะหน่อยนะครับปลายไลเนอร์นะสังเกตดูนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่นะครับจะเหลือเนื้อที่ไม่นิดเดียวเห็นไหมครับเนี่ยต่างกันแล้วนะครับจุดหนึ่งแล้วก็การลื่นที่ท้ายที่ปลายเนี่ยนะครับเห็นไหมครับปีเก่าจะไม่มีเห็นไหมครับปีใหม่เขาจะมีนะครับแล้วก็ที่แผ่น G10 เนี่ยนะครับอันนี้ดูง่ายสุดนะครับเดี๋ยวเอารุ่นเก่าขึ้นมาก่อนนะครับรุ่นเก่าจะมีน็อต3ตัวนะครับเห็นไหมครับจะมีน็อต3ตัวรุ่นใหม่ก็จะเป็น2ตัวเองนะครับยึด G10 ไว้แล้วก็หัวมันนะครับ
ตรงที่ยึดใบมีดนะครับจะเป็นร่องแคบเห็นไหมครับตัวเก่าจะเป็นร่องแคบๆตัวนี้จะเป็นร่องกว้างนะครับแล้วก็ลายของผ้าเนี่ยนะครับสำคัญมากเพราะว่าผมไปดูใน YouTube ของเมืองนอกนะครับรุ่นปี9899นะครับจะเป็นลายนี้เลยนะครับรุ่นใหม่เขาจะเป็นลายจุดๆนะครับแต่รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นเหมือนลายผ้านะครับเป็นแผ่นผ้าแล้วก็เป็นตารางสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นลายจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายสี่เหลี่ยมนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเหมือนมีดที่เออเนี่ยก็ทำช่วงปี9899เลยนะครับเล่มเนี้ยแล้วก็ผมพยายามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พยายามดูใน YouTube ของต่างประเทศนะครับที่เขามีคอมมานเดอร์ช่วงปี9899อยู่นะครับมันเหมือนกันมากเลยนะครับผมก็รู้สึกดีนะครับที่มีดอิมเมอร์สันคอมมานเดอร์เล่มแรกนะครับมันมีลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ไม่เหมือนรุ่นหลังปี2000นะครับมันดันเป็นเหมือนรุ่นแรกๆที่เขาผลิตออกมานะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับคนที่ชอบมีดอิมเมอร์สันเหมือนผมนะครับมีดอิมเมอร์สันเนี่ยครับทุกเล่มโดยเฉพาะตัวคอมมานเดอร์เนี่ยครับเวลาหยิบมันมากำไว้ในมือแล้วเนี่ยครับมันรู้สึกถึงพลังนะครับรู้สึกถึงความเข้มแข็งห้าวหาญนะครับเชื่อมั่นอบอุ่นใจนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีในมีดเล่มอื่นนะครับรู้สึกบึกบึนดีนะครับเข้มแข็งดีนะครับก็เอามาฝากกันไว้นะครับสำหรับมีดอิมเมอร์สันคอมมานเดอร์นะครับเป็นมีดที่ประทับใจอีกเล่มนึงนะครับดีใจมากๆนะครับคอมมานเดอร์เล่มแรกของผมได้กลับมาแล้วนะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับสำหรับทุกคนที่ชอบมีดอิมเมอร์สันโดยเฉพาะรุ่นคอมมานเดอร์นะครับก็ลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรดีๆผมมาแนะนำอีกนะครับสวัสดีครับ